คุณสุธามีคำถามสอบถามครับวันที่31ตุลาคมลูกชายมีนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2แต่ยังไม่มั่นใจว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั้นจะส่งผลระยะยาวหรือไม่จะให้ฉีดดีหรือไม่ก็เอาเท่าตามคำแนะนำของทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็คือหน่วยงานอาหารและยาของสหรัฐซึ่งเขายอมอนุมัติให้มีการใช้ไฟเซอร์ฉีดได้ในแม้กระทั่งเด็กอายุ5ขวบถึง11ขวบแต่ว่ามันเป็นปริมาณโดสเซจซึ่งต่ำลงเนี่ยนะฮะล่าสุดข่าวมาเมื่อวานนี้และรวมไปถึงที่ทางศูนย์ควบคุมโรคในสหรัฐเขาก็แนะนำว่าไฟเซอร์สามารถฉีด2เข็มได้ในเด็กอายุ18ปีลงมาถึง12ปีได้โดยที่ไม่มีปัญหาโดสเซจที่มีการใช้กันอยู่เนี่ยผมจะเอาตามนั้นก็แล้วกันเพราะว่าจำได้ไหมฮะที่ผมเคยเตือนเรื่องนี้แล้วผมเวลาผมเตือนผมต้องพาดหัวให้มันโดนๆแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าเด็กไปฉีดไฟเซอร์ไม่ได้แต่ผมแค่บอกว่าเด็กเนี่ยนะฮะติดโควิดก็ไม่เป็นอะไรแล้วเด็กเนี่ยฉีดไฟเซอร์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ความเสี่ยงที่จะมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยมันมีไหมมันมีถามว่าไฟเซอร์มันมีมากกว่าโมเดอร์นาไหมไม่เพราะว่าโมเดอร์นาเนี่ยจากการเก็บสถิติที่แคนาดาเนี่ยพอเป็นเข็ม2แล้วอะปริมาณโดสเซจเนี่ยมันสูงกว่าโดยรวมเทียบกับไฟเซอร์และเมื่อเป็นเช่นนั้นมันมีผลในการมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมากขึ้นกว่าไฟเซอร์ในกรณีของการเก็บตัวเลขที่แคนาดาโอเคแต่ว่าประเด็นคือว่าตอนนี้ที่ใช้ฉีดเด็กไทยอยู่มันไม่ใช่โมเดอร์นามันคือไฟเซอร์เพราะฉะนั้นไฟเซอร์2เข็มโดยรวมส่วนใหญ่โอเคอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีที่ผมอธิบายไปว่าไอ้ไฟเซอร์เนี่ยเข็มเดียวเนี่ยสำหรับเด็กผู้ชายเนี่ยมันพอแล้วยกเว้นว่าเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยนะครับเด็กอ้วนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือหมายความว่าต่อให้ไม่ฉีดอะไรโอกาสที่จะเป็นอะไรขึ้นมามันก็ไม่เยอะแต่ถ้าฉีดมันก็มีภูมิขึ้นมาโอกาสเป็นอะไรก็ยิ่งน้อยถ้าฉีด2เข็มแล้วมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยดูแลได้ไหมกระทรวงสาธารณสุขเขาแทบจะยืนยันการันตีว่าดูแลได้ไม่เป็นอะไรอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยแทบจะไม่มีและถ้ามีรักษาได้แม้กระทั่งกล้ามเนื้อใจอักเสบซึ่งฟังดูน่ากลัวเพราะฉะนั้นผมจะเอาตามที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยเนี่ยเขาชี้แจงรอบล่าสุดก็คือว่าอาการกล้ามเนื้อใจอักเสบเนี่ยมันแทบจะไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดขึ้นดูแลได้แต่ย้ำนะฮะผมย้ำในเมสเซจนี้แล้วอันนี้คือมันไม่มีอะไรที่ชัวร์ไปกว่านี้แล้วคือว่าเด็กเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นไรยกเว้นว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่เป็นไรในที่นี้คือเด็กเนี่ยไม่ต้องกลัวโควิดนะเด็กไม่ต้องกลัวโควิดและเด็กก็ไม่ต้องกลัววัคซีนแต่ว่าวัคซีนเนี่ยมันมีอาการไม่พึงประสงค์ในกรณีเด็กผู้ชายถ้าฉีด2เข็มแล้วเป็นโมเดอร์นาและถ้าฉีด2เข็มแล้วเป็นไฟเซอร์แต่ว่าอาการไม่พึงประสงค์นี้ซึ่งคือกล้ามเนื้อใจอักเสบเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นก็น้อยและมันรักษาได้เพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำผมก็เอาตามที่สาธารณสุขของสหรัฐและอเมริกาและไทยแนะนำตรงกันก็คือไฟเซอร์ฉีดได้นะฮะลูกคุณเนี่ยอายุลูกคุณเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นมัธยมฉีดไฟเซอร์เข็มที่2ก็คงได้แต่ก็ต้องบอกด้วยว่าไม่ฉีดก็ได้ฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้นะแต่ถ้าคุณอายุมากกว่านั้นก็ควรจะฉีดนะฮะแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ฉีดก็ได้ฉีดก็ดีนะฮะก็แล้วแต่คุณอยู่ในโซนซึ่งมันระบาดหนักไหมถ้าอยู่ในกรุงเทพระบาดหนักก็อาจจะต้องฉีดนะฮะมันเป็นเรื่องของ probability ในการติดเชื้อด้วยสำหรับตัวคุณนะฮะแต่ว่าเมื่อวานคุยกับเพื่อนเรื่องนี้เรื่องของการเปิดสถานศึกษาเนี่ยผมเองเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่ผมหยุดพูดเรื่องนี้ไปหลายวันเพราะว่าผมไม่อยากอารมณ์เสียตอนเช้าเพราะว่าในขณะซึ่งผมเห็นบางโรงเรียนเปิดเนี่ยหลายโรงเรียนยังไม่ได้เปิดแล้วผมเองผมก็ตั้งข้อสังเกตไปที่โรงเรียนหลายแห่งซึ่งยังไม่เปิดเนี่ยว่าทำไมชักช้าอะไรเงี้ยหรือมันมีเงื่อนไขเยอะหรือโรงเรียนคือตอนนี้ผมเริ่มไม่ค่อยแน่ใจว่ากรมอนามัยเขาเยอะหรือโรงเรียนเขาเยอะเองแต่ผมเข้าใจว่ายังเป็นกรมอนามัยที่เยอะอยู่แต่ว่าคำว่าเยอะในที่นี้เนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าโรงเรียนก็ต้องทำเป็นเยอะกับเขาด้วยไงทำเป็นเยอะเขาด้วยให้กรมอนามัยเขาอุ่นใจแล้วก็เปิดแต่ต้องเปิดไงคือการไม่เปิดเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันไม่เป็นออปชันมันไม่เป็นออปชันมันไม่ควรจะเป็นออปชัน
เลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าโรงเรียนไหนไม่ยอมเปิดในเดือนพฤศจิกายนนะมันจะไปถึงจุดที่ผู้ปกครองจะต้องไปทะเลาะกับโรงเรียนเองอ่ะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงทะเลาะกับรัฐบาลเนี่ยมันเหนื่อยแต่ว่ามันก็แบบมันไม่เป็นไรรัฐบาลความขัดแย้งกับประชาชนมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไงแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้รัฐบาลให้ไฟเขียวเปิดโรงเรียนต้องหาทางเปิดฮะแล้วเหตุผลที่ต้องเปิดเพราะว่าเดี๋ยวเผลอๆปีหน้าเดี๋ยวแม่งก็ล็อกดาวน์อีกถ้าคุณไม่เปิดตอนนี้เผลอๆคุณไม่ได้เปิดอีกเลยทำไมต้องเปิดเพราะว่าต้องเปิดเพราะว่าเดี๋ยวเผลอๆพอติดเชื้อสูงขึ้นแม่งก็ระบาดอีกแล้วเสร็จแล้วไอ้พวกเวรพวกกรรมนี้ก็ชงให้ปิดอีกมันก็ต้องปิดอีกทีมันตอนไหนเปิดได้ก็เปิดเลยตรวจเชื้อเด็กไม่จำเป็นต้องทำเลยแต่ว่าถ้าต้องทำเพื่อให้เปิดก็ทำคือเอาง่ายๆทำเลยก็ได้เปิดเว้ยเปิดแล้วตอนนี้มีโรงเรียนอย่างในกรุงเทพ เปิดแล้วกี่แห่ง60แห่งเองจะให้ผมโทษโรงเรียนที่ไม่เปิดเลยผมโทษรัฐบาลนะคือก็มีคนบอกผมเยอะว่าตอนนี้มีแต่โรงเรียนอินเตอร์บางแห่งเปิดแล้วผมก็คิดว่าอ้าวแล้วที่เหลือทำอะไรอยู่คุณจะรอให้ฉีดวัคซีนถึงไหนคือมันพอแล้ว